าแต่เธอจะไม่เข้าไปคุยข้างในก่อนเลยไม่ละค่ะฉันต้องรีบกลับเรือนพักก่อนทุ่มหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันทานข้าวค่ะเธอจะมาที่นี่อีกใช่ไหมราชาวดีคุณรู้จักชื่อดิฉันได้ยังไงคะฉันรู้จักตัวเธอมากกว่าที่เธอคิดซะอีกว่ายังไงเธอยังไม่ได้ตอบคำถามฉันเลยไม่ทราบสิคะแต่คิดว่าถ้าไม่มีอะไรตอนเย็นๆก็คงจะมาได้ค่ะถ้าเธอมีเวลาก็ขอให้เธอมาที่นี่ก็แล้วกันฉันจะเปิดประตูให้เธอเข้ามานั่งเล่นได้เธอจะเข้ามานั่งเล่นที่นี่ได้อย่างสุขสบายไม่มีใครรบกวนเธอเธอไม่กลัวฉันไม่ใช่หรือฉันไปแล้วค่ะฉันจะรอเธออยู่ที่นี่ราชาวดีใช่ไหมคะเนี่ยค่ะฉันชื่อราชาวดีค่ะดิฉันชื่อสุดใจค่ะอ๋อครูสุดใจค่ะเอ๊ะไหนพี่ทวินบอกว่าคุณจะมาถึงวันพฤหัสหน้าไงคะทีแรกก็คิดว่าอย่างนั้นเลยค่ะพออยู่ๆไปมันชักเบื่อค่ะก็เลยกลับมาก่อนกำหนดตะกี้เจอพี่ทวินเขาบอกว่าจะมีเพื่อนใหม่มาอยู่ด้วยแม้พอได้ยินชื่อก็รู้เลยว่าสวยแต่ยิ่งเจอตัวจริงนะมันยิ่งผิดหวังเลยค่ะปล่าเปล่านะคะสวยกว่าที่คิดไว้ซะอีกแน่คุณถือของมามากมายอย่างเงี้ยไม่หนักแย่หรอคะหนักสิคะหนักก็เพราะหนักสิคะดิฉันถึงไม่วางอะถ้าวางแล้วก็คงยกไม่ขึ้นนะคะเลยหอบหิ้วมาตั้งแต่สถานีรถไฟนู่นนะคะแล้วมาถึงนี่แล้วก็ทำไมไม่ให้คนงานช่วยถือล่ะคะโอ้ยอย่าไปพูดถึงแม่พวกนั้นเลยพอเห็นดิฉันเข้าแล้วก็หายหัวกันไปหมดพูดถึงพวกนี้แล้วก็ละอาใจค่ะอย่าไปพูดถึงเลยรำคาญไม่เคยหรอกที่จะอยู่กับเป็นที่เห็นดิฉันหนีหมด นั่นไงคะแม่นวลมานั่นไงแล้วไงคะครูราชาวดีคะอาจารย์ใหญ่ให้หาค่ะที่ห้องเหรอจ๊ะค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเชิญเลยค่ะวิตายครูหอบของพลุงพลังจ้ะนวลช่วยถือไหมคะไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันถือไม่ได้ตั้ง4กิโลแล้วหรือแค่นี้ฉันก็ถือเข้าไปเองได้ไม่ต้องมายุ่งกับฉันหรือยังคงจะไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของคุณหรอกนะราชาบดีไม่เลยค่ะดิฉันกำลังว่างนั่นก็ดีมานั่งสิจ้ะมีอะไรจะคุยด้วยสักหน่อยนะเป็นยังไงจ้ะมาอยู่ที่นี่ครบอาทิตย์มันเต็มๆแล้วมีอะไรอึดอัดใจบ้างหรือเปล่าไม่เลยค่ะ
ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ดิฉันสบายดีทุกอย่างค่ะฉันบอกตรงๆนะว่าฉันเนี่ยอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบแล้วก็จู้จี้สักหน่อยหนึ่งแต่จะทำยังไงได้เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องปกครองคนหมู่มากถ้าไม่เล่นงานกันซะบ้างมันก็แย่จริงไหมโดยเฉพาะโรงเรียนของเราน่ะมีแต่ผู้หญิงล้วนๆเพราะฉะนั้นเรื่องเสียชื่อเสียงนี่มันเกิดขึ้นง่ายเรื่องอื่นน่ะฉันก็พอจะอภัยให้ได้หรอกนะแต่สำหรับเรื่องผู้ชายนะฉันไม่วันจะอภัยให้ใครโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนไม่มีการผ่อนผันทั้งสิ้นที่ฉันเรียกเธอมาวันนี้เนี่ยนะนอกจากจะถามทุกสุขแล้วเนี่ยฉันก็อยากจะมอบหมายงานเอาให้เธอทำสักอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์ดิฉันยินดีรับใช้ค่ะดีแล้วเกี่ยวกับเรื่องงานทำบุญประจำปีของโรงเรียนเราเนี่ยนะวันนั้นน่ะคุณพันรายเจ้าของโรงเรียนน่ะท่านจะมาเป็นประธานมอบทุนค่าเล่าเรียนแล้วก็รางวัลเรียนดีให้กับนักเรียนด้วยเพราะฉะนั้นฉันก็อยากจะให้เธอเนี่ยอยู่รับใช้ท่านนะคอยอยู่ใกล้ๆท่านแล้วก็ดูแลเรื่องน้ำเรื่องท่าอย่าให้ขาดตกบกพร่องเป็นอันขาดฉันคิดว่าคงจะไม่เป็นภาระที่หนักเกินไปสำหรับเธอเพราะว่าเธอก็ดูคล่องแคล่วดีคงจะทำงานนี้ได้นะค่ะฉันจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดค่ะดีจ้ะขอบใจมากอ๋อแล้วก็ในวันนั้นนะนะคุณจิรายุทธลูกชายของท่านก็จะมาด้วยเพราะฉะนั้นฉันก็อยากจะขอร้องเธอให้ช่วยดูแลเธอด้วยดูแลคุณจิรายุทธด้วยนะค่ะขอบใจก็เห็นจะหมดเรื่องแค่นี้ละนะจ๊ะอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างนึงฉันทราบมาจากทวินว่าเธอเนี่ยเล่นดนตรีได้ใช่ไหมก็พอจะเล่นซอสามสายได้บ้างค่ะมันก็ดีแล้วเพราะว่าวันนั้นเนี่ยนะเราจะมีดนตรีเครื่องสายผสมฉันก็อยากจะให้มีอะไรที่แปลกๆไปกว่าทุกปีเธอเดี่ยวซอได้ใช่ไหมค่ะงั้นวันนั้นก็อยากจะให้เธอเนี่ยแสดงฝีมือซะเลยเพราะว่าคุณจิรายุทธเนี่ยเธอชอบดนตรีมากนะค่ะอาจารย์จ้ะขอบใจมากนะยังไงก็ไปฝึกซ้อมกับครูดนตรีของเราก็แล้วกันคุณครูดนตรีนะชื่อทัพแล้วก็ให้แม่ทวินนะเขาพาไปแนะนำซะจะได้รู้จักกันค่ะนั่นละจ้ะเธอเข้ามานั่งเล่นได้เธอจะเข้ามานั่งเล่นที่นี่ได้อย่างสุขสบายไม่มีใครรบกวนเธอเรื่องอื่นนะฉันก็พอจะอภัยให้ได้นะแต่สำหรับเรื่องผู้ชายนะฉันไม่ควรจะอภัยให้ใครโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นครูคือนักเรียนไม่มีการผ่อนผันทั้งสิ้นแก้ว